มาดูคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับที่ตอบกับคำถามที่ฝรั่งคนหนึ่งถามไว้นะว่าทําไมสถานที่สาธารณะในประเทศไทยถึงไม่สะอาดนะครับมาดูคอมเมนต์ของท่านอื่นๆกันบ้างน,นะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับเขานะมีคอมเมนต์จากคุณรอยโบวี่นะครับก็บอกว่าคุณหมายถึงสถานที่สาธารณะตรงไหนของประเทศไทยเหรอที่คุณหมายถึงผมไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีสถานที่ที่สก,กรปรกอะไรมากมายนะ สำหรับผมผมเคยเห็นสถานที่ที่รกและก็สกรปรกกว่ามากๆในสหรัฐอเมริกาและก็สหรัฐอาณาจักรอีกหลายที่เลยทีเดียวผมพบว่าในประเทศไทยห้องน้ําสาธารณะตามปั๊มน้ามันหรือว่าตามห้างสรรพสินค้ามีความโปร่งสบายและก็สะอาดหมดจดกว่าที่ผมเจอในสหรัฐอเมริกาซะอีกคนไทยมีสุขอนามัยที่ดีกว่าชาวยุโรปหลายคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นควรหยุดตั้งคําถามแบบนี้ได้แล้ว โอ้โหนี่ก็เข้ามาตอบอย่างตรงมากเลยนะว่าเมืองไทยก็มีหลายจุดนะที่ดูแลความสะอาดดีกว่านะครับดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วซะอีกนะคอมเมนต่อมาจากคุณแดเนียลฮาร์นะครับก็บอกว่า ผมไม่พบว่าตรงไหนที่มันโสกโปกมากๆเลยนะประเทศไทยตามที่สาธารณะประเทศไทยโดยทั่วไปผมมองว่าเป็นประเทศที่สะอาดอยู่เหมือนกันผมไปมาแล้วเกือบทุกจังหวัดในประเทศแห่งนี้แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้สะอาดถึงขั้นสิงคโปร์หรือว่าประเทศที่แบบเนี๊ยบเลยเดียวอะไรแบบนั้นก็อ,อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ผมจะไม่เรียกว่ามันโสกโปกอย่างแน่นอนที่นี่ไม่ได้โสกโปกเลยมีการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีเพียงแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นสิงคโปร์เท่านั้นถ้าความสะอาดของคุณหมายถึงว่าต้องสะอาดเท่าสิงคโปร์ผมคิดว่ามีอีกหลายประเทศ ทัวโลกเนี่ยเป็นหลายร้อยประเทศเลยคงสู้เรื่องความสะอาดไปได้แน่แน่ความคิดแต่ว่าก็บ,กบ,บอกว่าที่สถาณะบางแหง่งอาจจะไม่มีใครดูแลมันก็มีให้เห็นหลายประเทศทั่วโลกนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นที่ประเทศแห่งนี้เท่านั้นที่สถาณะที่ไม่มีใครสนใจเลยมันก็ย่อมไม่มีความสะอาดเป็นธรรมดาแต่พระเดนนมีความเห็นจากอีกมุมหนึ่งนะครับก็บ,บอกว่า ประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะผมรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่สนใจเรื่องของความสวยความงามนะครับดูแลเรื่องความสะอาดแต่ทางตรงกันข้ามนะครับก็อีกบางสถานการณ์นะคนไทยก็ทิ้งขยะจํานวนมากได้อย่างไม่ถูกที่สักเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างแปลกจริงอันนี้น่าจะหมายถึงตามงานเทศกาลอะไรแบบนี้นะครับที่แบบว่าทาังขยะก็อาจจะกองกันไว้อะไรแบบนั้นแต่อย่างน้อยๆก็กองกันไว้ แต่ละที่เป็นจุดๆดไปอะไรแบบนั้นครับเหมือนกับว่าต่างชาติคนนี้ก็มีความสับสนนะครับว่าคือเมืองไทยก็บางทีก็ดูแลความสะอาดดีนะแต่บางทีก็อาจจะไม่ใส่ใจเรื่องความสะอาดมากนักคมอมมิเตตบอจากไซมอนครับก็บอกว่าการขาดการดูแลเรื่องความสะอาด,ดเป็นเรื่องปกติในประเทศที่กําลังพัฒนายอยู่แล้วนะโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้เน้นไม่ได้มีการควบคุมจากส่วนการที่เข้มงวด ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่สนใจเรื่องของการคิดว่าจะกินอาหารมื้อต่อไปเป็นอะไรดีซะมากกว่ามากกว่าที่จะมากังวลเรื่องความสะอาดในที่สาธารณะนั่นจึงส่งผลให้พื้นที่บางจุดที่ไม่มีคนดูแลความสะอาดจริงๆเนี่ยมันอาจจะพบเห็นความสกปรกขึ้นมาได้ส่วนสถานที่ที่มีคนเข้ามาทําความสะอาดในประเทศไทยก็จะสะอาดอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆแต่พื้นที่ไหนที่ไม่มีคนทําความสะอาดเลยมันก็จะมีทั้งขวดน้ํา ถุงขนมอะไรต่างๆนะครับให้เห็นอย่างที่เราเห็นกันแหละครับแต่เชื่อคนนี้นะครับยังบอกอีกว่าในประเทศไทยผมเคยเห็นคนขายไอศครีมที่เข็นรถเข็นตามท้องถนนผมเห็นเขาโยนซองบุหรี่เปล่าๆออกทิ้งข้างทางอย่างน่าจะเฉยโดยไม่มีใครไปว่ากล่าวตักเตือนเขาแต่อย่างใดเพราะคนคนนั้นคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะทําความสะอาดถนนบางคนหนักถึงขั้นที่ว่าเห็นว่าตัวเองสําคัญกว่าคนทําความสะอาดถนนจะทิ้งอะไรยังไงก็ได้ตามใจซึ่งมันมีคนคิดแบบนี้จริงๆอัน hmm. นี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะ ที่เป็นดันมือแล้วกันทีนี้ก็ถ้าพูดถึงความสะอาดนะครับก็มีอีกคําถามื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับทำไมต่างชาติถึงชอบเมืองไทยทําไมไม่ชอบประเทศที่สะอาดกว่านี้นะครับมาดูคาตอบอีกมุมในเรื่องนี้กันนะครับว่าทําไมไม่เลือกประเทศที่สะอาดเต็มเนียอแบบสิงคโปร์ไปเลยล่ะอ่าคอมเมนตน์นะครับก็บอกว่าประเด็นคือผู้คนนึกถึงประเทศกําลังพัฒนา พวกเขาจะมองว่าประเทศนั้นอาจจะมีปัญหาความยากจนอยู่ทุกที่แต่สำหรับประเทศกําลังพัฒนาก็จะมีเมืองขนาดใหญ่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกเมืองอย่างกรุงเทพมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสุดท้ายต่างชาติก็จะพบว่าเมืองแห่งนี้สามารถตอบโจทย์พวกเขาได้หมดเหมือนในประเทศพัฒนาแล้วเลยเรื่องของความสะอาดก็เช่นกันยิ่งน้ที่นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีระบบขนส่งที่ดีมีห้างสสินค้าขนาดใหญ่และย้ําว่าห้างส,สินค้าเหล่านี้มันก็มีการดูแลรักษาความสะอาดที่ดีมากๆในทางกลับกัน ประเทศไทยกับมีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆในทุกด้านที่ตอบโจทย์ได้กว่าเมืองที่มีความสะอาดสุดๆทางเชื่อวคนต่อมานะครับก็บอกถึงเหตุผลว่าทําไมไม่ไปประเทศที่สะอาดกว่านะครับเขาก็บอกว่าอย่างเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่มันไม่สามารถมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับฉันได้นะครับชาวเชา่ิคนนี้ก็บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองเมืองของเขาราจจะสะอาดมากๆนะครับแต่ความเป็นอยู่ที่ดียอย่างสู้กรุงเทพเมืองไทยไปได้นะ ถัดมาเลยครับเขาพูดถึงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมด้านความสะอาดเลยแต่ความน่าสนใจยังสู้ประเทศไทยไม่ได้ในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ไม่น่าจะใช่เมืองที่สะอาดนะครับเขาบอกว่าจริงๆฟิลิปปินส์ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนะแต่มันตรงกันข้ามเลยแต่เขาให้ผลว่าที่เลือกประเทศไทยนะครับโดยรวมแล้วเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับด้วยเหตุผลบ้านประการที่มันดีและก็เหมาะกับเป้าหมายของเขานั่นเองครับ ความเห็นตะบานนะครับก็บอกว่าเหตุผลที่สําคัญก็คือเงินนั่นแหละผมก็อยากอยู่ประเทศที่สะอาดอยู่หรอกแต่ผมพบว่าเมืองไทยอาหารโดยเฉพาะผลไม้สดในราคาถูกมากๆผมอยากอยู่ประเทศไทยเพราะว่าเมืองแห่งนี้มีผลไม้ที่ตอบโจทย์มากๆราคาไม่แพงเลยสำหรับประเทศทอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุน่นฮ่องกงหรือประเทศที่ความสะอาดสูงมากๆผมคิดว่าเมืองเหล่านั้นมันมีการแข่งขันที่สูงมากๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและทุกคนยุ่งอยู่กับการหารายได้เพิ่มความเห็ตะบานจากคริสโตลนะครับก็บอกว่าผมอยากจะบอกว่า คือความเครียดจากวิถีชีวิตคนเมืองจากประเทศพัฒนาแล้วนั่นคือสิ่งที่คนที่มาเมืองไทยพวกเขาพยายามจะหลีกหนีหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้นและมาอยู่ที่เมืองไทยและพบผู้คนที่เป็นมิตรอาการอบอุน่นประเทศไทยเนี่เป็นประเทศที่ดีสุดสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่สุดแล้วความเห็นต่าครับก็ให้ความเห็นว่า เขาว่าประเทศที่สะอาดมันมีราคาที่แพงกว่าเยอะและผู้คนก็ไม่เป็นมิตรด้วยน,นี่ก็เป็นความเห็นจากคุณจอร์ดนะครับเขาบอกว่าแต่ประเทศไทยสามารถให้วันหยุดพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมได้ในประเทศไทยมีราคาที่ไม่แพงใช้เงินเพียงหนึ่งในสี่ของค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่นเท่านั้นความเห็นาจากโรเบิร์ตครับบอกว่าสำหรับชาวต่างชาติพวกเขาชอบประเทศไทยที่ให้บรรยากาศที่แปลกใหม่ซะมากกว่าและก็คุณก็มี Wi-Fi ที่เร็วได้มีอัพโนลดแทบทุกม,มุมอย่างไดๆก็ในกรุงเทพนะ ผมเองก็รักญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดที่ผมอยากจะอยู่แต่ผมมองว่าญี่ปุ่นต่อให้พวกเขาสะอาดแค่ไหนแต่เหมือนกัว่าพวกเขามีวัฒนธรรมที่สงวนหมายถึงว่าแบบความเป็นกันเองมันอาจจะน้อยกว่านะครับการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติใที่สารณะอะไรเงี้ยก็แตกต่างจากที่เมืองไทยมากๆนะครับ และคุณโรเบิร์ตเนี่ยคับมบอกว่าผมยังจะบอกอีกว่าอาหารไทยเดี๋ยสมควรได้รับรางวัลอาหารที่แบบยอดเยี่ยมระดับต้นๆของโลกเลยจากการไปญี่ปุ่นทั้งหมดของผมผมพบว่าอาหารที่โด่งดังของญี่ปุ่นนั้นมันก็เทียบเคียงกับอาหารไทยได้นะอาหารไทยก็ยกปเทียบเคียงได้เลยแต่เมื่อเทียบเรื่องของราคาอาหารญี่ปุ่นกับอาหารอื่นๆแล้วเนะี่ยผมพบว่าอาหารไทย เป็นสิ่งที่ถูกกว่าและก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่สรุปโดยผมเองนะโดยพื้นฐานแล้วถ้าคุณชอบสังคมที่ปลอดภัยสะอาดกว่าและพัฒนากว่าให้ไปญี่ปุ่นให้ไปฮ่องกงแต่ถ้าคุณมีไรายได้ที่มันประมาณหนึง่งแล้วก็อยากใช้ชีวิตแบบที่มีสีสันอากาศร้อนอยู่ตลอดเวลาไปที่ประเทศไทยจะดีกว่าเยอะของเขตตปาครับก็บอกว่าความสะอาดของประเทศมันไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมีผู้คนที่เป็นมิตรเข้ากับคนง่ายแม่ว่าพวกเขาจะต้องการเงินจํานวนมากเออันนี้ยังไงเนี่ยเขาก็บอกต่อนะะครับว่าแต่ก็ยังสามารถมีความสุขได้หากปราจากเงินมากมายโอโ้โห อันนี้ก็เป็นในมุมต่างชาตินะก็บอกว่าไม่ต้องมีเงินมากมายนะครับก็อยู่เมืองไทยได้มันก็ในมุมของเขานะคือจะว่าไปนะครับไม่ต้องมีเงินมากมายของฝรั่งเนี่ยก็สี่หมื่นห้าหมื่นบาทต่อเดือนแล้วน่ะเออสำหรับคนไทยก็ถือว่าอยู่สบายนะคือฝรั่งคนนี้นะครับก็บอกว่าแม้คนไทยจะไม่ค่อยมีเงินนะครับน่าจะไปตามพื้นที่ชนบทบ้างเนี่ยแต่ประเทศแห่งนี้ก็มีความพอกินพอใช้มีความสุขและก็ร่ำรวยทางใจมากๆโอ้โหก็ปิดท้ายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณสกรับชมด้วยนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน